สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแคปตัสสวนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับนะคะในการกราฟพวกตระกูลหางทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหางลิงหางสิงหางกระรอกที่เรานำเข้ามาจากจีนนะคะคือถ้าเป็นไม้นำเข้านะคะเราจะมีวิธีกราฟแบบไหนนะคะแล้วก็ให้มีเปอร์เซ็นต์การรอดเยอะนะคะไม่เน่านะวิธีนะคะของฝนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้คือหางกระรอกด่างนะคะตัวนี้ฝนนำเข้ามานานแล้วนะคะแล้วขายไปหมดแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็กำลังนำเข้ามาอีกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะรอติดตามได้นะคะในแคคตัสสวนอุ่นดินค่ะตัวนี้จะเป็นหางกระรอกด่างซึ่งถ้าตอนแรกๆเลยนะคะที่เรานำเข้ามาแล้วเรานำมากราฟเลยนะคะนำมากราฟเลยเนี่ยอย่างถ้าเรากราฟไป8ตออย่างนี้ใช่กราฟไป20ตออย่างเงี้ยอาจจะรอดแค่ 3-4 ตอเท่านั้นนะคะเพราะว่าต้นของเขานะคะเกิดการน็อกมานะคะถ้าเราเอามากราฟเนี่ยยังไงก็เน่าค่ะวิธีนะคะที่จะทำให้เราสามารถขยายพันธุ์พวกตระกูลหางทั้งหลายได้นะคะจากการที่เราจะกราฟนะคะก็คือเมื่อเราได้ต้นหางลิงหางกระรอกมาแล้วนะคะที่เป็นไม้จีนนะคะได้มาแล้วเนี่ยเราควรจะนำเขามาปลูกก่อนนะคะเราควรจะนำเขามาปลูกก่อนนี่นะคะก็คือพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราควรจะนําเขามาปลูกก่อนนะคะคือล่อรากใหม่ให้ติดนะคะวิธีการที่จะทําให้รากใหม่เขาออกเร็วนะคะฝนได้บอกไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้แล้วพอเราทําให้รากเขาออกได้แล้วนะคะเขาโตแล้วโอเคแล้วรากติดแล้วเราถึงจะสามารถนําเขามากราฟได้ค่ะถ้าอย่างนี้นะคะเปอร์เซ็นต์รอดนะคะมากกว่า 90% เลยค่ะเพื่อเผอนะคะกราฟ100ติด100อย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นหางกระรอกด่างนะคะตัวนี้ติดแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ฝนจะไม่ได้เอามากราฟค่ะเพราะว่าฝนจะเลี้ยงเขาไว้อย่างนี้เลยเพราะเดี๋ยวตัวใหม่ก็กำลังจะเข้ามานะคะถ้าฝนจะขยายพันธุ์เนี่ยฝนก็ค่อยเอาตัวใหม่นะคะมาขยายค่ะแต่ตัวนี้ก็คือก็เป็นตัวด่างนะคะรากเขาก็เพิ่งออกนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฝนยังไม่ทราบเทคนิคเราก็ค่อยๆลองไปนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อมันต้องทำแบบนี้นะมันถึงจะรากใหม่ออกนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นหางลิงนะคะเป็นหางลิงจีนนะคะตัวนี้นะคะเป็นล็อตแรกๆเลยที่ฝนกราฟนะกราฟไป20ตอนะคะรอดอยู่แค่2ตอนะคะ2หรือ3ตอเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะฝนก็ใช้วิธีที่เราเลี้ยงตัวต้นไหนที่เขาออกรากแล้วนะคะเลี้ยงในไทยมาสักพักแล้วเนี่ยแล้วเราเอามากราฟนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะติดทุกหน่อเลยค่ะติดทุกตอเลยนะคะอย่างต้นนี้นะคะก็เป็นหางกระรอกด่างเหมือนกันนะคะต้นนี้ฝนก็ปลูกจนเขาติดแล้วนะคะแล้วคันนี้เนี่ยเราก็เลยปาดยอดเขามานะคะปาดต้นเขามาเพื่อเอามากราฟนะคะนี่ค่ะกราฟไปก็ติดเลยค่ะติดง่ายขึ้นนะคะติดง่ายติดเลยอะค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเขานะคะจะเป็นส่วนยอดค่ะฝนก็กราฟไปพอเป็นส่วนยอดใช่ไหมคะพอเขายาวขึ้นนะคะยาวขึ้นมาฝนก็มาตัดยอดเขาอย่างนี้นะคะมากราฟนี่นะคะฝนก็มากัดยอดของเขาแบบนี้เลยนะคะเอามากราฟนะคะแล้วเดี๋ยวยอดของเขานะคะก็จะยาวขึ้นพอยาวขึ้นเราก็ตัดกราฟได้อีกค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของท่อนนี้นะคะนี่นะคะฝนก็เอาตัดมาแล้วก็มากราฟถ้าอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะติดแล้วเพิ่งกราฟได้ไม่กี่วันเองนะคะแต่ว่าดูแล้วเขาโอเคค่ะไม่นิ่มไม่เหี่ยวต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็จะเป็นส่วนยอดของเขาค่ะส่วนยอดเนี่ยเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยรอให้เขายืดขึ้นนะคะเราก็สามารถตัดแล้วก็เอามากราฟเพิ่มได้อย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเป็นหางกระรอกด่างสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างอันนี้นะคะแตก4หน่อเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะต้นอีกต้นเนืองนี่ฝนเพิ่งปาดเอาหัวเขาไปกราฟอ่ะเนาะทีนี้ก็ยังไม่แตกหน่อใหม่นะคะแต่ว่าแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะนี่แหละค่ะเป็นเทคนิคการขยายพันธุ์พวกไม้ตระกูลหางทั้งหลายนะคะที่นำเข้าจากจีนนะคะ
วิธีที่จะทำให้กราฟติดนะคะถ้าซื้อมาแล้วนำมากราฟเลยไม่ติดนะคะมีเปอร์เซ็นต์เน่าสูงมากค่ะแต่ว่าถ้าเรานำมาปลูกก่อนนะพอเขาติดรากใหม่แล้วแล้วเราค่อยนำมากราฟอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เขากราฟติดง่ายมากค่ะนี่นะคะตระกูลหางทั้งหลายที่นำเข้าจากจีนค่ะกราฟติดหมดนะคะแต่ต้องมีเทคนิคคือต้องเลี้ยงในไทยก่อนนะคะจนเขาออกรากแล้วจึงจะกราฟติดค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามแคปตาสวนอุ่นดินสำหรับคลิปต่อไปฝนมีอะไรดีๆมาฝากอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ